วัสดีครับคุณผู้ฟังทางบ้านครับอยู่กับผมมงคลอรมัยนะครับกดติดตามที่ YouTube ช่องนี้นะครับคุณผู้ฟังครับคดียาเสพติดนะครับที่เข้าเงื่อนไขตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญามาตรา245นะครับแม้ถึงที่สุดแล้วเนี่ยก็ยังอาจขออนุญาตฎีกาได้ครับคุณผู้ฟังครับตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญามาตรา245นะครับบัญญัติเอาไว้นะครับว่ามาตรา245ภายใต้บังคับแห่งมาตรา246 247และ248เมื่อคดีถึงที่สุดแล้วนะครับให้บังคับคดีโดยไม่ชักช้าศาลชั้นต้นมีหน้าที่ต้องส่งสำนวนคดีที่พิพากษาให้ลงโทษประหารชีวิตหรือว่าจำคุกตลอดชีวิตไปยังศาลอุทธรณ์ในเมื่อไม่มีการอุทธรณ์คำพิพากษานั้นนะครับและคำพิพากษาเช่นว่านี้จะยังไม่ถึงที่สุดเว้นแต่ศาลอุทธรณ์จะได้พิพากษายืนครับซึ่งต่อมานะครับพระราชบัญญัติวิธีพิจารณาคดียาเสพติดพุทธศักราช250ครับได้บัญญัติเปลี่ยนระบบการฎีกาคดียาเสพติดจากเดิมนะครับเป็นระบบสิทธิ์เนี่ยเป็นระบบอนุญาตครับทั้งนี้นะครับตามมาตรา19ครับซึ่งบัญญัติเอาไว้นะครับว่ามาตรา19ในกรณีศาลอุทธรณ์พิพากษาหรือมีคำสั่งในคดีความผิดเกี่ยวกับยาเสพติดตามมาตรา18วรรค1แล้วเนี่ยคู่ความอาจยื่นคำขอโดยทำเป็นคำร้องไปพร้อมกับฎีกาต่อศาลฎีกาภายในกำหนด1เดือนนับแต่วันอ่านหรือถือว่าได้อ่านคำพิพากษาหรือคำสั่งของศาลนั้นให้คู่ความฝ่ายที่ขออนุญาตฎีกาฟังเพื่อขอให้พิจารณารับฎีกาไว้วินิจฉัยก็ได้เมื่อมีคำร้องขอตามวรรคหนึ่งศาลฎีกาอาจพิจารณารับฎีกาในปัญหาเรื่องหนึ่งเรื่องใดไว้วินิจฉัยก็ได้หากเห็นว่าเป็นปัญหาสำคัญที่ศาลฎีกาควรจะได้วินิจฉัยคดีที่ศาลฎีกามีคำสั่งไม่รับฎีกาไว้วินิจฉัยนะครับให้เป็นที่สุดตั้งแต่วันที่ได้อ่านหรือถือว่าได้อ่านคำพิพากษาหรือคำสั่งของศาลอุทธรณ์คุณผู้ฟังครับจากกฎหมาย2มาตราที่เกี่ยวข้องนี้นะครับส่งผลให้เกิดปัญหากรณีที่ศาลอุทธรณ์พิพากษายืนให้ลงโทษประหารชีวิตหรือว่าจำคุกตลอดชีวิตในความผิดเกี่ยวกับยาเสพติดจะสามารถขออนุญาตให้ฎีกาได้หรือไม่ตรงนี้นะครับมีคำพิพากษาศาลฎีกาที่3742/260ครับวินิจฉัยเอาไว้นะครับว่าคดีนี้ศาลชั้นต้นพิพากษาลงโทษจำคุกจำเลยตลอดชีวิตจำเลยไม่อุทธรณ์ศาลชั้นต้นส่งสำนวนมายังศาลอุทธรณ์ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญามาตรา245วรรค2ครับประกอบพระราชบัญญัติวิธีพิจารณาคดีอาญาประกอบพระราชบัญญัติวิธีพิจารณาคดียาเสพติดพุทธศักราช250มาตรา16เมื่อศาลอุทธรณ์เขายืนนะครับพิพากษายืนแล้วเนี่ยคำพิพากษาศาลอุทธรณ์ดังกล่าวเนี่ยย่อมถึงที่สุดตามบทบัญญัติของกฎหมายดังกล่าวครับแม้ฎีกาของจำเลยขอให้ลงโทษจำเลยน้อยกว่าอัตราโทษขั้นต่ำที่กำหนดไว้สำหรับความผิดที่มีเม็ดแอมเฟตามีนไว้ในครอบครองเพื่อจำหน่ายตามพระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษพุทธศักราช122มาตรา100/2โดยได้รับอนุญาตให้ฎีกาจากศาลฎีกาก็หาก่อให้เกิดสิทธิ์ในการยื่นฎีกาไม่ศาลฎีกาจึงไม่รับวินิจฉัยฎีกาของจำเลยพิพากษายกฎีกาของจำเลยดังนั้นนะครับคุณผู้ฟังครับเรื่องนี้จึงอาจสรุปได้นะครับว่าคดีดังกล่าวแม้ศาลฎีกามีคำสั่งอนุญาตให้ฎีกาแล้วก็ไม่อาจทำให้คดีถึงที่สุดแล้วกลับมามีสิทธิ์ฎีกาได้อีก